สำหรับโคมีแคปวันนี้นะฮะอยู่ที่วงการการเมืองครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยใน Twitter นั้นนะครับได้ผุดแฮชแท็กหนึ่งขึ้นมาครับกับแฮชแท็กที่ว่ามันจบแล้วครับนายวันนี้เนี่ยโคมีแคปของเรานะฮะก็มาขอย้อนให้ทำความเข้าใจสักหน่อยครับว่าประโยควลีเด็ดนี้นะฮะเริ่มต้นมาจากที่ไหนนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับพรรคดัง2พรรคนะครับอย่างพรรคก้าวไกลและก็เพื่อไทยนั้นได้ฉีกสัญญา MOU ไม่ไปต่อด้วยกันแล้วครับสำหรับวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายนั้นนะฮะเป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองครับที่ผ่านมาตั้งนานแล้วนะฮะก็ยังถูกพูดถึงหยิบมาพูดซ้ำๆนะครับในหมู่วัยรุ่นหรือในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะทำต่อได้อีกแล้วนะครับซึ่งสื่ออารมณ์เหมือนกับว่ามันจบสิ้นแล้วซึ่งมันการนำมาล้อเลียนกันจนกลายเป็นคำที่อยู่มานานทุกยุคทุกสมัยครับซึ่งสามารถพูดได้ทุกโอกาสฮะโดยเฉพาะเวลาที่เรานั้นอยากจะตัดจบเรื่องราวข้อตกลงหรือว่าความสัมพันธ์กับใครสักคนนั่นเองฮะสำหรับคำว่ามันจบแล้วครับนายนั้นนะฮะหากมองมุมมองทางการเมืองมีความหมายอาจจะไม่ดีนักครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับการหักหลังและก็เป็นคำบอกลาว่าฉันจะไปเริ่มต้นจับมือกับพรรคใหม่